นักแต่งเพลงหลายท่านนะครับก็ออกมาแต่งเพลงนะครับเพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับล่าสุดนะครับก็คือครูสลาคุณวุฒินะครับนักประพันธ์เพลงและโปรดิวเซอร์เพลงชื่อดังนะครับก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอเพลงที่ได้มีการแต่งคำร้องและทำนองขึ้นมานะครับเพื่อบอกเล่าความรู้สึกของพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชชื่อเพลงว่าเล่าสู่หลานฟังซึ่งแต่เดิมนั้นนะครับก็ตั้งชื่อเพลงว่าจุดเทียนบอกพ่อก่อนที่จะมาเปลี่ยนชื่อเป็นเพลงเล่าสู่หลานฟังนะครับถือว่ามีท่วงทำนองที่ไพเราะและเนื้อหาที่กินใจคุณผู้ฟังเป็นอย่างยิ่งครับนั่งเบิ่งเทียนชัยที่จุดไว้หน้ารูปในหลวงหลานน้อยมาทวงว่าเป็นยังลุงจึงร้องไห้เช็ดน้ำตาบ่ทันจักสิบอกหลานว่าจังใดตั้งแต่ในหลวงจากไปหัวใจก็จุกน้ำตาชาตินี้เกิดมาก็ท่องคำว่าทรงพระเจริญแม่พ่อพระเอิญพระเจ้าอยู่หัวกราบไหว้เด้อลาคนไทยทั้งแผ่นดินนี้บารมีในหลวงรักษากอดหลานเบิ่งรูปข้างฟ้าน้ำตาเพลิงมาตอนนั้นสิบอกหักจังใดบอกรักอย่างไรให้พ่อได้ยินเสียงร้องไห้ของคนบนดินได้ยินถึงฟ้าหรือไม่ที่ทำความดีรักษามัคคีที่พ่อสอนไว้เป็นวิธีบอกรักแบบใหม่ถวายบุญให้พ่อบนสวรรค์ฟังบอกรักดังๆ ด้วยการทำดีรักพ่อแบบนี้ปัดเรื่องร้ายพาไทยข้ามผ่านที่ในหลวงท่านทรงห่วงใยคืออยากให้คนไทยรักกันหากเรารักพระองค์ท่านก็ต้องช่วยกันตามรอยรักษามัคคี